สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิชเชอร์เฉลิมศรีนะคะวันนี้มีแอคทิวิตี้หลายอย่างมากมายเลยที่มิต้องทำและมิต้องออกไปข้างนอกทั้งวันเลยรวมถึงวันนี้นะคะมิกมีนัดเดทผู้ชายหล่อน่ารักแล้วก็จิตใจดีด้วยนะคะแต่วันนี้แน่นอนค่ะเพื่อให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าและก็ชุ่มกระชวยแบบทั้งวันนี่เลยค่ะแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะถ้าดูแลกันนะคะทุกช่วงของชีวิตเวอร์นี่สำหรับใครหลายๆคนที่ไม่เคยกินนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยกินยากนะคะให้ลองเปลี่ยน mindset ใหม่เลยลองกินกินง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะลองกินให้ดูเลยแบบกลึบเดียวบึ้มพี่กระเป๋าก็ช่วยกระช่วยมีแรงค่ะตื่นเต้นค่ะวันนี้อยากแอโรบิกอยากแอโรบิกอยากแอโรบิกยาวขอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับรายการเฉลิมศรีค่ะเรื่องด้วยว่าพี่อเล็กซ์ชอบทานหอยแล้วเราก็รู้ว่าร้านเนี้ยหอยมันโคตรเด็ดแล้วใหญ่มากแหกให้ดูเลยนี่ค่ะแขกหอยให้คุณอเล็กดูว่าเนื้อมันแน่นอันนี้คือหอยแขกนะไม่ใช่หอยคาวที่มีอาหารอีกมากมายว่าจะเป็นส้มตำต้มยำทำแกงนู่นนี่นั่นนี่นั่นนี่นั่นนู่นพี่เล็กสามารถกินได้หมดเลยพี่อยากอธิบายเหรอมีอะไรบ้างได้วันนี้ไปท็อปโชว์ต่อถามพี่เล็กดีกว่าเดี๋ยวค่ะพี่อะไรแย่งพูดพี่เล็กครับไม่เป็นไรไม่มีใครหรอเต็มที่เลยครับผมพี่อเล็กปกติชอบกินอาหารอะไรบ้างจริงๆแบบนี้ก็ชอบนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็เอาแบบไม่แอบพูดเลยนี่ก็น่ารักดีพี่อะไรเขาชอบอะไรที่ใหญ่ๆอย่างเช่นช้างอ่ะอ๋อพี่ดูไข่มันเกินกันด้วยตัวเล็กๆบ้างพี่อเล็กทานแบบว่าสุกมากหรือว่าเป็นแบบพอมีเลือดกลางๆใช่มีเลือดพอได้อยู่ครับมันจะจุ้ยซี่หน่อยนะครับนิดนึงใช่ไหมครับแต่หนูว่าอยากกินแต่หนูตักไปแล้วเพราะหนูไม่เนี่ยค่ะอันนี้ครับพี่โอ้ยพี่อเล็กเชิญเราจะเดินนี่โอเคไหมครับผมอุ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะให้ดูหอยก่อนแล้วพี่เล็กตักให้ขายก็รู้เลยว่าคนไหนขอบคนไหนอ้วนพี่เล็กขอโทษครับรักไม่เท่ากันเหรอเดี๋ยวเรารักเท่ากันพี่เล็กโอเคเราอยู่ในยุคปี2020ที่ต้องชนหอยก่อนกินเหรออ่ะลองกินมาอร่อยเลยแต่พูดถึงเรื่องอาหารพี่เล็กเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรอ่ะคนเราต้องมีอะไรชอบอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ไหวครับบอกตามตรงปลาอย่างเงี้ยไม่ไหวครับปลาใช่ครับผมคือพยายามจะกินให้ชอบแล้วเพราะเห็นคนอื่นกินแล้วดูเขาแบบเอนจอยกันมากแต่ว่ามันไม่ได้จริงไม่แล้วนารารู้ไหมว่าพี่อเล็กเขามีโครงการที่แบบว่าน่ารักน่ารักมากเพราะพี่อเล็กเขาดักเด็กนี่คือพี่อเล็กใช่แล้วครับผมนี่คือตัวอย่างของเด็กที่ไม่ได้เจอพี่อเล็กไงพี่อะไรมีโครงการอะไรครับพูดได้ไหมใช่ครับก็คือผมเปิดองค์กรชื่อว่า EEC ครับมันก็เป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาก็คือเราพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องธรรมชาติทั้งป่าทั้งทะเลแล้วก็กำลังจะทำอีกโปรเจกต์หนึ่งชื่อว่ากอดป่ากอดทะเลครับก็คือจะเดินทางไปหลายๆจังหวัดแล้วก็เอาความการเรียนการสอนแบบเนี้ยไปให้กับเด็กๆพื้นที่สนใจไหมเชื่อไหมว่าวันนี้หนูเพิ่งเข้าใจคำว่าคุณพาพี่อะไรก็แบบว่าใส่ใจในของประเทศไทยเรามากสำหรับเยาวชนเรามากต้องขอบคุณไทยเด็กทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับผมแต่ชอบมากเลยนะเพราะว่าอย่างนี้มีความรู้สึกว่าการที่เราเริ่มบอกเด็กที่เขายังใช่มีความอินโนเซนต์น่ะใช่ครับใช่เขาเข้าใจแล้วก็แบบสอนอะไรที่มันแบบถูกต้องอ่ะสมองเด็กมันก็เหมือนฟองน้ำถูกไหมครับเราจะใส่อะไรมันก็จะซึมซับไปเองถ้าเราบิดอ่ะถ้าเราบิดก็อย่าเพิ่งไปบิดมันทำให้มันแข็งก่อนที่จะบิดมันได้อยากไปไหมเดี๋ยวพาไปอยากไปเด็กอาจจะกลัวเขาเหมือนกันแต่ถ้าน้องสาวไปกับพี่อเล็กอ่ะน้องสาวจะเป็นกระเทยคนแรกเลยนะน้องแม่เป็นกระเทยคนแรกที่โดนฆ่าเดี๋ยวเอาคว้าเดี๋ยวถ้าหนูไปกับพี่อเล็กใช่ไหมนาราไปดำดินหน่อยดินดูดพี่อเล็กช่วยพี่เล็กพวกคนเดียวว่าไปเลยกบจ้าเราเล่นพี่อะไรไม่ใจร้ายขนาดนั้นอยากลองไปสักครั้งนึงอ่ะถ้ามีโอกาสขอร่วมได้เลยอยากให้มาชวนพี่ๆมาร่วมด้วยจริงๆนะพี่อเล็กจะเรียกหนูพี่ตลอดเพราะอะไรรู้ไหมแม่เพราะหนูหน้าแก่กันแม่พี่เล็กต้องเรียกหนูพี่ขาพี่อเล็กหนู20นะขอพูดคำหนึ่งว่าโอ้โหเพราะหนูหน้าแก่กันแม่แล้วพูดว่าพี่อเล็กอายุ30ใช่ยังดูหล่ออยู่เนี้ยค่ะพี่อเล็กเขาทำเป็นเรื่องก็ไม่รู้ครับผมก็ขอบคุณครับแต่ก็พยายามดูแลตัวเองบ้างแต่เราติดตามพี่อเล็กตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะครับผมเรื่องแรก
น้องสาวน่าจะยังไม่เกิดนะปืนไกลแตกปะอะไรนะปืนอะไรนะครับปืนไกลแตกไกลเหี้ยงมากเพราะเรื่องแรกคือหัวใจและไกลปืนเออล่ะก็ได้อยู่ติ๊กเต้หนูติ๊กตาพี่เล็กก็เด็กและหนูก็คือเอฟซีตอกพี่เล็กได้หมดเลยแม่ปืนไกลแตกปะอะไรนะจริงอะครับจริงอะพี่เล็กเกิดวันที่9มกราคม5 3 3สารภาพว่าเป็นเซิร์ฟตอนสับผมมาไปแล้วครับแต่ว่าแน่ๆเลยเพิ่งเห็นล่าสุดวันนี้หนูแชร์ไปในเฟซบุ๊กของตัวเองทำไมเอ้ยรู้สึกว่าคุยเราแชร์โพสเป็นแบรนด์ตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าคุยสักครั้งจะได้เจอพี่เล็กจริงไหมแล้ววันนี้พี่วีพามารู้สึกว่าเหมือนดวงไม่รู้หวยแน่เลยคุณเหมือนที่ขายเป็นมินิเตอร์แบรนด์ทุกไก่สกัดถูกต้องครับผมอยู่นี่ตัวนี้เลยใช่ครับตัวนี้เลยนี่อันนี้คือผลงานของพี่เล็กใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็แบรนด์ซุปไก่สกัดครับแล้วก็ในโฆษณาที่เห็นนะนั้นมาจากเรื่องราวของเราจริงเลยนะหมายถึงว่าที่ประโยคแรกบอกตามตรงเลยนะเมื่อก่อนไม่เคยดื่มแบรนด์เลยมีใครใช้ปลุกปั่นว่า water เยี่ยมมากก็เลยลองดูสักขวดเมื่อก่อนด้วยความที่แบบอาจจะกินยากนิดนึงในช่วงแรกใช่ไหมครับครับแต่พอเราลองกินดูแล้วมันก็สดชื่นจริงๆมันจะทำให้อะมิโนแอซิดที่มันอยู่ในเนี้ยมันจะทำให้ออกซิเจนมันไหลเวียนในสมองของเราได้ดีขึ้นงงไหมครับ เอาเป็นว่ากินแล้วมันจะรู้สึกสดชื่นรู้สึกทำให้เราพร้อมอย่างเนี้ยผมกำลังจะกินเพราะว่าหลังจากนี้ผมก็ต้องไปถ่ายงานต่อดาราไม่ได้นอนทั้งวันวันนี้ดูเพียด้วยใช่ครับกินของคนนี้ได้ไหมคะพี่อเล็กแม่หนูบอกให้ลองกินเพราะตัวเนี้ยกินแล้วเนี้ยแม่หนูจะรู้ว่าหนูเป็นคนทำงานดึกและตื่นเช้านอนไม่เพียงพอเขาบอกให้หนูลองกินอันนี้ถูกต้องและมีแรงกระปี้กระเป๋าแต่หนูไม่กล้ากินได้ถูกต้องเพื่อให้มันกินได้ง่ายขึ้นผมแนะนำเราควรที่จะแช่วันนี้เราก็เตรียมถังมาด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะกินยากเราก็จะทำให้มันเย็นนะครับนี่นะครับแล้วเดี๋ยวยังไม่เคยกินใช่ไหมครับยังโอเควันนี้จะเป็นวันแรกนะครับพร้อมไหมครับโอเคเย็นแล้วปึ๊บชุบชุบครั้งแรกหนึ่งปึ๊บมาเดี๋ยวผมกินเป็นเพื่อนอย่าจิบหรือว่าอย่าเอาลิ้นแตะอย่างงี้ไม่ได้นะครับก็คือมันต้องกินเป็นช็อตทีเดียวเลย2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6อุ๊ยบ้าเลยดูนี่มันกินเล่นได้เลยอ่ะไปแค่30 9 30แล้วเป็น30ก็ไม่อยาก30ใครจะมากินทั้งหมด2,58,000 บาทยากมั้ยครับมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแต่ก็อาจจะมียากนิดนึงแต่พอกินคือไปแล้วว่ามันรู้สึกโล่งๆนิดนึงใช่รอบที่2รอบที่3มันจะชินเลยครับแล้วพอตอนแรกนะเคยชวนอะไรกินแล้วไม่กินแต่พอพี่อเล็กบอกว่าให้ลองกินกินเลยแม่ก็จะไม่พอผู้ชายคือพระเจ้าป่ะนี่ต่อไปนานาเวลาไปเรียนตอนเช้าก็จะไม่แบงค์แล้วถูกต้องก็จะคิดไวถามได้ตอบได้อับดุลเอ้ยเอ้ยใช่ครับคือจริงๆนะเวลาเรากินตอนเช้าอย่างสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนทำงานแต่เช้าแบบแทบจะทุกวันเลยแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันต้องทำตอนเช้าด้วยเพราะว่าตัวเราของเราเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเฟรชแต่พอเรากินแบรนด์ซุปไก่สกัดหนึ่งช็อตปุ๊บแป๊บเดียวเราก็จะรู้สึกเฟรชรู้สึกว่าไหวพริบดีพร้อมที่จะทำนู่นทำนี่ตลอดทั้งวันเลยแล้วเชื่อไหมถ้าเกิดว่าช่วงเช้าเนี่ยเราบิวตัวเองให้มีมายด์เซตมีความแข็งแรงที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีตลอดเลยพี่อเล็กตั้งแต่หนูดื่มเข้าไปเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูเนี่ยร่างกายตื่นขึ้นหนูอยากจะทำอะไรดูกระปี้กระเป๋าหนูรู้สึกว่ามีแรงอะไรเงี้ยรู้สึกอยากขำยังไงทุกอย่างเลยขำเลยตอนเล่นรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรทุกอย่างเลยแต่ผมเห็นพี่อย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับพี่อีกแล้วเห็นน้องสาวเป็นอย่างนี้แต่มันจะเพิ่มไปอีกระดับเลเวลใช่ไหมครับผมพอกินไปแล้วเฟสเลยเชื่อยังแต่พอกินแล้วว่ามีแรงกระปี้กระเป๋ายังไงก็เดี๋ยวก็จะไปให้พี่อเล็กฝากผลงานนิดนึงครับผมอย่างแรกก็ขอบคุณที่ชวนผมมาทานข้าวกับพวกพี่นะครับแล้วก็เก็บแผ่นดินนะครับกำลังถ่ายทำเพิ่งถ่ายทำเมื่อวานเป็นวันแรกสุดร้ายสุดรักใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับแล้วก็โฆษณาของแบรนด์ซุปไก่สกัดเดี๋ยวมีออนไลน์เดี๋ยวมีไปออกรายการเดี๋ยวมีโฆษณาอีกหลายๆตัวในปีกว่าๆเนี่ยเราได้เห็นอีกเยอะแยะมากมายก็อยากจะฝากด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกเช้านะครับวันนี้เราไม่เป็นเท่ากันเลยต้องขอโทษพี่อะไรไม่มีเลยครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเจอดารานานตื่นเต้นอะไรครับแม่ก็ต้องละลายพฤติกรรมหน่อยแต่
เยอะเหรอแกวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องเฉลิมศรีด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแต่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 เหมือนโดนซ้ำไม่ตองอ๋อคนเดียวยังทำไม่ได้แล้วแม่แค่เขาฟังเพลงกูก็ดีใจแล้วนาลาใช่เลยครับขอเพลงหนึ่งท่อนหนึ่งอะไรครับมอนร้องไห้นาลาตายแล้วตายแล้วตายแล้วลาเล่นลาเล่น